ขามาบ่ได้เว้ยแถวนี้ก็ต้อนรับคนซวงพวกมึงปากแจ๋วทั้งนั้นมึงกูเตะเก่งเดี๋ยวนี้นะพวกแกไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรที่นี่ที่นี่มันบริษัทพวกฉันฉันเช่าแล้วพวกฉันแค่อยากทำงานไม่ได้อยากมีปัญหากับใครกลับไปเถอะไม่ต้องกลัวฉันแค่มาแสดงความยินดีด้วยกับบริษัทนี่อ๋อมีเงินเปิดบริษัทก็อย่าลืมเอาเงินไปใช้หนี้นะเว้ยนี่อะไรก็ตอนนายพวกแกบอกว่ายกหนี้พ่อฉันแล้วนี่ฉันมีคลิปอยู่จะดูหลักฐานไหมไม่ใช่หนี้ของแกหนี้ของไอ้พวกนี้ต่างหากไหนดูสินางเอมมี่กู้ไป 50,000 รวมดอกแล้วเนี่ย 100,000 ไอ้กวินกู้ไป 20,000ค้างนานนานว่ะรวมดอกกันเนี่ยก็เป็นแสนนึงโอ้โหไอ้นี่มันกู้เยอะเว้ยไอ้เม็กมึงกู้ไป 200,000 รวมดอกกันเนี่ยก็เป็น 400,000 พวกมึงกู้ไปทั้งหมด 600,000 ถือโอกาสมาทวงหนี้กันเลยเหรอถามจริงเถอะบังเอิญหรือจงใจกันแน่พวกแกกะว่าจะไม่ให้พวกฉันลืมตาอ้าปากเลยหรือไงเป็นหนี้มึงก็ต้องจ่ายสิวะพวกแกเงินกู้นอกระบบอย่างพวกแกคงไม่รู้สินะว่าก่อนจะทวงหนี้เนี่ยมันต้องส่งเอกสารมาก่อนหรือไม่ก็โทรบอกลูกหนี้ก่อนหรือไม่ก็ต้องได้รับมอบหมายจากเจ้าหนี้อย่างถูกต้องในเอกสารมอบอำนาจมีไหมไม่จำเป็นใครๆเขาก็รู้นี่ว่าฉันเนี่ยเป็นคนของเสียฉลันพวกมึงหาเงินมาจ่ายกูวันพรุ่งนี้ 600,000 ไม่งั้นเนี่ยไอ้บริษัทเนี่ยกูยึดไปไว้นี่ยังวะยืมมันไปแค่ 20,000 เองมันขึ้นเป็นแสนได้ยังเด้เอ้ยก็คือกันเอ้ยยืมพวกมันไป 50,000 แต่ว่ากับบ่ได้ส่งงวดหลายเดือนดอกก็อีก 50,000 ก็เลยเป็นแสนนึงแต่ว่าก็แก่ตัวบ่ออกเลยของพวกเจ้า2คนน่ะมันยังหน่อยมึงค่อยยืมมา 200,000 ไปมาๆกลายเป็น 400,000 เลยบ่รู้สิใส่หนี้เขาเบิดย่ำได้บัดนี้โอ้ยขึ้นฮอดลูกขึ้นฮอดเมียเด้วะนี่ทุกคนปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยก็ย้อนว่าพวกเขาเป็นหนี้ของมันนั่นล่ะทั้งนอกระบบและในระบบตราบใดที่เฮายังเป็นหนี้มันอยู่มันก็มาหาเรื่องอยู่คือเก่าเอาจังซี่ให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นหนี้บริษัทของเฮาแทนอย่างน้อยก็บ่ต้องมีดอกเบี้ยแล้วก็ผู้ใดอยากลงทุนมีหน้าก็สิเปิดโอกาสทุกคนได้ซื้อหุ้นพวกเฮาสิได้เป็นเจ้าของบริษัทร่วมกันแล้วก็เติบโตไปนำกันส่วนหนี้ที่ค้างพวกมันไว้อ่ะเดี๋ยวมีหน้าเคลียร์เองแต่ว่ามีหน้ามันสิดีบ่มันหลายอยู่ได้นี่นะเอาจังสิแหละเอ้ยป้ารักแล้วก็ไว้ใจนนท์มากธุรกิจทุกอย่างของป้าก็มีชื่อของนนท์เป็นหุ้นส่วนด้วยป้าตั้งใจที่จะมอบทุกอย่างรวมทั้งพัชชาลูกสาวคนเดียวของป้าให้กับส่วนใหญ่เลยมีอะไรสงสัยไหมนนท์ป้าว่าไงอยากรู้ก็ได้รู้ได้ยังไงป้าไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังนนท์อยู่แล้วผมเพิ่งดูนะครับ
็ผมมีรายชื่อในบริษัทเป็นหุ้นส่วนแล้วผมก็ยังเป็นเจ้าของผับอีก2แห่งก็ถนนทำทุกอย่างตามเส้นทางที่ป้าวางเอาไว้นนก็จะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งหมดที่ป้ามีร่วมกับพัชชาแค่บริษัทเงินด่วนกับบริษัทจัดหางาน2บริษัทนี้ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะถูกก่อตั้งขึ้นมาอย่างถูกกฎหมายแต่ผับอีก2แห่งเนี่ยผมเพิ่งรู้นะครับว่าผมมีรายชื่อเป็นเจ้าของถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าผมต้องรับผิดชอบเองคนเดียวทั้งหมดเต็มๆในฐานะหุ้นส่วนใหญ่อย่างนั้นครับไม่หรอกป้าทำธุรกิจพวกนี้มานานมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือป้าอยู่เยอะเลยทีเดียวแต่เรื่องนี้มันสำคัญนะป้าอย่างน้อยป้าก็น่าจะบอกผมก่อนไม่ใช่ปล่อยให้ผมมารู้เองแบบนี้ผมเคยบอกป้าแล้วใช่ไหมว่าเมื่อไหร่ที่ผมจัดการธุรกิจของป้าให้เรียบร้อยหมดแล้วตามที่ป้าต้องการผมจะขอออกไปใช้ชีวิตของผมเองอย่าโง่ไปหน่อยนี่นะนนเคยบอกป้าว่านนอยากมีเงินอยากมีอิทธิพลไม่ใช่เหรอแล้ววันนี้นนกำลังจะมีทุกอย่างอยู่แล้วจะทิ้งไปทำไมอ่ะผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วป้าผมขอชีวิตอยู่ช่วยงานป้าอย่างนี้ไปละดีแล้วอย่าทำให้ป้าต้องเสียใจป้ารักนนเหมือนลูกนะแต่ท่านนนคิดจะหักหลังป้าแล้วก็ป้าก็ยอมไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้านนไม่คิดจะรักหรือห่วงตัวเองก็ขอให้คิดถึงคนที่นนรักไปด้วยอย่าทำอะไรที่ทำให้เขาต้องเดือดร้อนนนก็รู้จักป้าดีนะคนอย่างป้าต้องการอะไรแล้วป้าทำได้ทุกอย่างสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สินใช่ไหมครับเออใช่นายมายังวะกำลังมาแล้วครับสวัสดีครับนายครับอ่ะว่าไงสินสวัสดีครับหายหน้าหายตาไปเป็น10ปีนะมารอเจอฉันน่ะมีเรื่องอะไรล่ะคืออย่างงี้ครับนายช่วงนี้ผมลำบากตำรวจเร่งงานบ่อยเหลือเกินไอ้ชัยมันก็โดนรวบตัวไปแล้วเลยอยากจะมาของานให้ทำหน่อยนะครับได้งั้นไปคุยข้างในครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเองไอ้หมอนี่มันเป็นใครมันอยู่แก๊งแรงงานที่กำลังมีปัญหากับเราครับนายมันเคยเล่นงานเรามาแล้วด้วยมันอาจจะเข้ามาสอดแนมพวกเราก็ได้ครับนายยิ่งตอนเนี้ยนางมีนะมันมีเรื่องฟ้องร้องคุณประชัยด้วยครับไม่ใช่นะครับผมชื่อนำโชคครับผมแค่จะมาสมัครงานเฉยๆครับคือผมไม่คิดว่าผมจะเห็นเขาสองคนที่นี่ครับคือเขาสองคนเคยทำร้ายผมก็เลยตกใจครับนายครับThank you.
อย่าไว้ใจมันนะครับนายท่านนายผมเคยเจอมันมาแล้วหลายครั้งมันมาตามหาน้องชายมันที่ผมเคยลักพาตัวมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ตำรวจมาจับไอ้ชัยกับลูกน้องเข้าคุกผมยังโชคดีที่หนีรอดมาได้ครับแล้วใครเป็นน้องชายน้องชายของมันชื่อนนท์ครับนายนนท์นนท์ที่นายไปเจอที่บ่อนแล้วเอามาทำงานด้วยชานนท์เนี่ยครับชานนท์เหรอครับนายปล่อยเขาฉันบอกให้ปล่อยไงนายสองคนไปได้แล้วเมื่อกี้นายบอกว่าอยากทำงานใช่ไหมใช่ครับค่ะคุณพัชชาฝากจัดการเอกสารสมัครงานให้เขาหน่อยแล้วก็เริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลยฉันรับนายเข้าทำงานแล้วนะตั้งใจทำงานด้วยล่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพัชชาลูกคิดจะทำอะไรนะป้าถ้าเขาอยากจะตามหาน้องชายจริงๆอ่ะเราก็ควรที่จะใช้ประโยชน์จากเขาสิคะแล้วตอนเนี้ยนายชานนท์ก็กำลังคิดที่จะไปจากเราแต่ถ้าเราอยากดึงเขาไว้เนี่ยเราก็ต้องใช้คนที่เขารักนี่แหละค่ะเป็นเครื่องต่อรองเขาจะได้สำนึกว่าอย่าได้คิดที่จะไปจากเราเด็ดขาดแล้วถ้าวันนึงนนท์เขารู้ความจริงขึ้นมาลูกจะทำยังไงก็ดีสิคะเขาจะได้รู้ว่าควรทำตัวยังไงไม่ให้คนที่เขารักเดือดร้อนไปด้วยลูกสาวป้านี่ไม่เบาจริงๆนะถ้าอย่างนั้นป้ายกเรื่องที่ชานชนนท์ให้หนูไปจัดการแล้วกันนะได้เลยค่ะป้าพัชชาเป็นลูกสาวมาเฟียยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วค่ะพัชชารู้แล้วนะคะว่าฟ้ากำหนดให้พัชชาอยู่เคียงข้างป้าแล้วพัชชาจะฝืนชะตาฟ้าลิขิตได้ยังไงล่ะคะป้าได้ยินอย่างนี้จากปากลูกสาวป้าเนี่ยป้าชื่นใจจริงๆเลยสินครับเรื่องงานที่ฉันจะให้แกทำอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันที่อื่นเดี๋ยวชานนท์มาเห็นแกที่นี่แล้วมันจะมีปัญหาไปขึ้นรถไปครับนายป้าไปก่อนนะครับเก่งมากเลยลูกนี่นาเห็นพระชาตอนนี้นะเห็นแล้วนึกถึงแม่ของเราอะปวดพอกันแน่นอนพ่อจ๋าเบลดีใจแห้งที่ได้มาพบกับพ่อนี่เป็นความตั้งใจของเบลที่เบลตั้งใจมาทำงานเพื่อมาตามหาพ่อเพื่อสิพาพ่อกลับบ้านเบลว่ามีคำใดที่สิเว้านอกจากคำว่าเบลหักพ่อเด้อจ้าวันที่เบลรอคอยมาถึงแล้วมื้อนี้เบลขออนุญาตกราบพ่อเด้อจ้าลูกมากราบขอขมาพ่อสิ่งใดที่ลูกได้ล่วงเกินพ่อไปบ่ว่าสิเป็นด้วยความตั้งใจก็ดีหรือความบ่ตั้งใจก็ดีลูกขอให้พ่ออโหสิกรรมให้ลูกในเด้อจ้าขออโหสิลูกเสมอลูก
หนูสัญญาว่าสิเฮ็ดให้พ่อยังย่อมหลับพอให้ได้แล้วเฮาก็สิได้กลับไปอยู่บ้านนํากันจ้ะพ่อก็ดีใจลูกที่พ่อได้พบกับลูกสาวคอยอีกทีนึงตอนพ่อที่อยู่ในคุกพ่อเฝ้าแต่รอคอยว่าสิได้พบลูกสาวพ่อโอ้ยไอ้กวินสิไปร้องเพลงเปิดหมวกน้ำกันแทนอย่างคือแต่เอาไม้มาอันเดียวอุ้ยก็มันบ่ชินเนาะเบียวปกติไอ้ก็ไปร้องแต่ผู้เดียวแต่บ่เป็นหยังดอกกลับเดียวมาอยู่ห้องข้าวเดียวบ่ยากเอ้ยเอมมี่ไอ้คุณพ่อนเป็นหยังคือแต่งตัวแบบนั้นน่ะเขาเฮ็ดหยังกันวะเอมมี่นะมีนะคุณเป็นไงบ้างอ่ะรู้หรือยังว่าพวกมันคิดจะทำอะไรมันคงคิดจะหลอกแรงงานผู้หญิงไปทำงานที่คาสิโนประเทศเพื่อนบ้านของเราจากที่ผมเคยทำคดีมาเนี่ยส่วนใหญ่พวกแรงงานจะถูกหลอกให้ไปทำงานเป็นบริกรหรือแม่บ้านแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนหลอกไปขายตัวอยู่ดีข่าวก็ออกอยู่บ่อยๆทำไมยังมีคนเชื่ออีกอ่ะกับความจุนนันเด่นนี่นะมาเทียนเถี่ยคนอ่ะต้องดิ้นรนไปหาโอกาสที่ดีกว่าและไอ้พวกนายหน้าเนี่ยก็จะฉวยโอกาสเปิดรับสมัครผ่านสื่อออนไลน์โดยอ้างว่าจะให้ไปทำงานสุจริตเงินเดือนสูงๆแต่ทุกคนเนี่ยต้องจ่ายค่านายหน้าอย่างน้อยเนี่ย 80,000 ถึง 200,000 บาทเลวค่ะพวกนี่แต่ผมว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องหาทางช่วยแรงงานผู้หญิงที่กำลังจะถูกหลอกก่อนถ้าเราขัดขวางพวกมันได้เนี่ยหรือจับพวกมันได้ความจริงก็จะถูกเปิดเผยดีเลยค่ะสุดยอดเลยผู้หมวดฮะผู้หมวดเบลกวินป้าลูกพี่เจ้าเท่แห้งเลยลูกพี่ป้าบ่ได้แท้นั่นเจ้าเป็นตำรวจติเดี๋ยวก็ว่าอยู่บุคลิกหน้าตาแล้วก็ท่าทางของไอ้ขุนพลนี่บ่คือกันกับพวกเฮาเลยเฮ้ยแห้งพอละเอาละทุกคนทุกคนรู้แล้วก็เงียบไปนะผมกำลังทำคดีอยู่เฮ้ยบ่มีปัญหาครับลูกพี่เรื่องนั้นผมได้ยินหมดแล้วอันนี้ซุ้มเจ้าเว้าเรื่องพวกนั้นไม่ไปฆ่าผู้หญิงเหมือนป่ะโอ้ยเอาสิซะไปให้คอยนี่เป็นหน่วยสอดแนมให้ซุ้มเจ้าให้คอยได้ซอยตีนซอยมือซุ้มเจ้าเนาะลูกพี่เนาะกวินมันเสี่ยงนะโอ้ยมันบ่เสี่ยงหรอกลูกพี่คอยนี่ขออาสาซะลูกพี่ตั้งถ้าซุ้มเจ้า2คนไปดูต่อดูเขานี่ซุ้มมันจําได้ยังคอยนี่แต่งตัวเป็นไล่เดือเทียเดียวนี่ซุ้มมันก็จําบ่ได้แล้วโอเคเนาะลูกพี่เนาะเนาะโอ้ยลูกพี่นะโอเคโอ้ยแต่ต้องระวังตัวนะขอบคุณลูกพี่ผมจีระวังตัวเป็นอย่างดีเลยลูกพี่ขอบคุณหลายครับกวินกวินฮัลโหลครับเอมี่ไปทางไหนนะทางนั้นตอนนี้มันพาผู้หญิงเข้าไปในบ้านนะครับมันกำลังนำกันบ้านบ่นี่แม่นกำลังต่อไปเด้อโอเคเลยฟ้ามาเด้อได้กวินมึงเป็นใครเอามานี่ทำไมคือผมมาส่งอาหารครับพี่นี่ส่งตามสั่งครับที่นี่ไม่มีใครสั่งที่นี่มีแต่พวกกูมึงโทรหาใครตามครับพี่เฮ้ยมันต้องมีคนจับตัวกวินไปแล้วแน่เลยอ่ะคุณพ่อทำยังไงเนี่ยรีบไปเลยคุณรีบไปเลยเอมี่ขอมือถือผมหน่อยผมจะเรียกกำลังเสริมพี่ไอ้นี่เป็นใครก็ไม่รู้ครับเฮ้ยแอบเข้ามามึงมาได้ไงวะเนี่ยมันเป็นใครวะไอ้นี่มันเป็นพวกแรงงานที่เคยมีเรื่องกับพวกเราพี่ผมเห็นมันคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้ครับสวยแล้วอ่ะป่านี้มันส่งข่าวไปถึงใครบ้างเราก็ไม่รู้เว้ยงั้นกูต้องย้ายผู้หญิงออกเดี๋ยวนี้เลยถ้าเพื่อตำรวจมาเดี๋ยวจะซวยกันหมดโอเคพี่ไปอ
เฮ้ยเก็บบัตรประชาชนและพาสปอร์ตพวกมันมาให้หมดแล้วเฮ้ยพี่จะทำอะไรพวกหนูเฮ้ยเงียบเงียบพี่ที่จะไล่พวกหนูเนี่ยพี่ทำแบบนี้ทำไมก็กูจะพาพวกมึงไปทำงานที่บ่อนแต่ไม่ใช่เด็กเสิร์ฟนะเว้ยไปขายตัวนั่งลงนี่จะทำอะไรพวกหนูเนี่ยอยู่เฉยๆถ้าไม่อยากตายจะทำอะไรพวกหนูเลย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 แมพมันพามาที่นี่คุณน่าจะบ้านหลังนั้นนะครับแต่มันดูเหมือนไม่มีคนอยู่เลยนะคะต่อเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าเอ้ยเบลเบลมาได้จังใจนี่เบลแอบตามมานะจ๊ะเอ้ยบอกให้ถ่ายอยู่นั้นเอ้ยเบลขอโทษให้เบลไปซอยน้ำถอดจ้ารับรองว่าเบลสิว่าสั่งปัญหาแน่นอนจ้าเออเออเออมาแล้วกับป้าป้าป้ามามาค่อยค่อยลงทุกคนระวังตัวนะครับมันคงตัวผู้หญิงไปแล้วเขาไม่ช่วยอะไรไหมคุณใจเย็นก่อนคุณพวกมันมีกันเยอะเร็วเร็วทายคิดไว้เร็วดันเร็วรีบตามไปดูใกล้ๆดีกว่าระวังตัวนะครับไปเลยเฮ้ยไปเอาพวกมันขึ้นไปไปเร็วมาเร็วใจแข็งเลยไปไปคุณมันกำลังจะขนย้ายผู้หญิงแล้วอะรอก่อนคุณผมประสานกำลังเสริมไปแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะมึงกี่ผ้ากูไปใส่กูบอกไปไม่ต้องห่วงกูไม่เอามึงไปขายตัวหรอกกูจะเอามึงไปขายพวกประมงเถื่อนมึงออกทะเลไปเป็นปีๆไม่ต้องกลับเข้าฝั่งมึงไปเน่าตายกลางทะเลก็แล้วกันไปกูไอ้เขาวิ่งมึงเก่งนักนะมึงกูฝังมึงไว้นี่ก็แล้วกันละครดอกหญ้าป่าคอนกรีตดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวคือทอดเด้คือทอดอีกทอดคือทอดเด้